ครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ลุงยาจะพามาให้ชมดอกของว่านขอทองแก้นะครับท่านผู้ชมเป็นว่านที่ถอนอาถรรพ์คุณไสยน้ำมันพรายต่างๆนะครับคุณสุภาพบุรุษคุณสุภาพสตรีที่ต้องน้ำมันพรายก็คือทานตำว่านขอทองแก้แล้วก็ผสมน้ำซาวข้าวทานนะครับทานประมาณสัก7วันนะครับถ้ามีอาการหรือถูกของคุณไสยมาก็จะเกิดอาเจียนออกมาเลยนะครับสำหรับอิทธิฤทธิ์ของขอทองแก้นะครับซึ่งลุงยาปลูกมาหลายปีแล้วเพิ่งได้เห็นดอกปีนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ปีนี้เขาต้นใหญ่มากเลยนะครับสำหรับว่านศักดิ์สิทธิ์อันนี้นะครับเดี๋ยวดอกเขาอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับเห็นไหมครับครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่คือดอกของขอทองแก้นะครับดอกเขาจะมีลักษณะเป็นสีขาวนะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะมีกลีบที่เป็นเกสรเขาจะเป็นสีเหลืองนะครับแดดจ้าสักนิดนึงนะครับท่านผู้ชมนี่จะไปเห็นไหมครับนะครับกลีบเลี้ยงเขาก็จะเป็นกลีบเลี้ยงเดี๋ยวนะครับกลีบเลี้ยงเขาจะเป็นสีขาวทั้งดอกเลยนะครับแล้วก็ส่วนช่อเกสรเขาก็จะเป็นสีเหลืองทองนะครับเขาจะออกที่ปลายยอดนะออกดอกที่ปลายยอดนะครับท่านผู้ชมนะครับเห็นไหมครับลักษณะต้นขอทองแก้เขาจะเขียวทั้งต้นเลยนะครับแล้วก็ลักษณะใบก็จะเขียวทั้งต้นเลยนะครับปีนี้ต้นใหญ่สุดก็จะเป็นต้นนี้นะครับก็คือสูงประมาณเมตร50ก็คือต้นโตเต็มที่นะครับเนี่ยครับต้นนี้นะครับต้นปีนี้ต้นใหญ่มากนะครับขอทองแก้นะครับดูดอกชัดๆอีกรอบนึงนะครับนี่นะครับดอกครับดอกของขอทองแก้นะครับแสงจ้าๆนิดนึงนะครับลุงยาจะขุดหัวให้ชมนะครับนี่นะครับหัวเขาก็จะมีสลับพันกันเหมือนเลข8นะครับสำหรับขอทองแก้เขาจะพันเป็นเกลียวๆเลยนะครับพันซ้อนๆกันเป็นชั้นๆๆเป็นเกลียวเลยนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนะครับนะครับรสชาติจะไม่ขมมากนะครับรสชาติจะขมอ่อนๆ นะครับตรงนี้น่าจะแตกต้นอ่อนขึ้นมาใหม่อีกต้นหนึ่งนะครับหัวเขาจะแทงซ้อนๆกันเป็นเลข8นะครับซ้อนๆกันเนื้อด้านในหัวจะเป็นสีเหลืองนะครับหัวจะไม่ใหญ่นะครับเท่านิ้วมือลุงยานะครับหัวจะไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าต้นนี้ต้นใหญ่มากเนี่ยครับต้นนี้ต้นใหญ่แล้วก็จะเนี่ยนะครับมันแตกเยอะเลยนะครับนะครับที่เห็นข้างๆนี่เป็นพญาว่านนะครับนะครับที่อยู่ข้างๆขอทองแก้เป็นพญาว่านหมดเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับลักษณะใบนะครับใต้ใบจะสากไม่มีขนอ่อนนุ่มมือนะครับสำหรับขอทองแก้นะครับถูกพิษน้ำมันพรายคุณไสยมนต์ดำต่างๆนะครับให้ตำผสมกับน้ำซาวข้าวทานนะครับดื่มสัก7วันนะครับทานให้หมดแก้วนะครับอันนี้นะครับหัวก็เห็นไหมครับเขาจะงอขดลงไปม้วนพันกันเลข8เลยนะครับต้นนี้เพิ่งจะลงหัวนะครับปิดไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
จึงได้เห็นดอกครั้งแรกนะครับสำหรับดอกขอทองแก้นะครับว่านวิเศษที่แก้ทางทางด้านคุณไสยมนต์ดำนะครับพิษน้ำมันพรายนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมนะครับเพิ่งได้เห็นดอกเขาครั้งแรกนะครับสำหรับว่านขอทองแก้นะครับนะครับลำต้นจะสีเขียวแล้วก็มีดอกสีขาวเกสรของดอกเขาก็จะเป็นสีเหลืองทองนะครับลุงยาก็จะขุดหัวช่วงปีใหม่แล้วนะครับตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นไปก็จะขุดหัวนะครับปีใหม่แล้วทักเข้ามาที่0988495318นะครับถือว่าเป็นสุดยอดว่านเลยครับสำหรับขอทองแก้ในด้านถอดพิษคุณไสยมนต์ดำต่างๆนะครับเห็นเขียวๆนี่เป็นขอทองแก้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับไปแล้วนะครับเพิ่งเห็นดอกครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมดอกเขาสวยมากเลยนะครับ